ทวงมือหนึ่งในดวงใจเก่งกาจสุดเท่เขาคือผู้พดุงความยุติธรรมที่มาพร้อมมอเตอร์ไซค์คู่ใจไอ้มดแดงกระบี่มือหนึ่งขอนำคุณผู้ชมบุกรังไอ้มดแดงที่นี่แหละครับบริษัทศิลปะงานพิมพ์จังหวัดนครสวรรค์ณที่แห่งนี้ในค่ำคืนนี้ทุกบทสรุปของไอ้มดแดงที่คุณผู้ชมเคยรู้จักจะถูกเปิดเผยในทุกแง่มุมจากผู้ที่คลั่งไคล้ไอ้มดแดงคนนี้ครับพิเชษฐ์เดชสุดเจ้าของฉายาบ้านแมนมดเอ็กทอยตราบใดที่โลกยังมีผู้ก่อการร้ายเขาผู้นี้จะคอยดูแลปกป้องและกำจัดเหล่าร้ายให้สิ้นซากยาคู่ผักแผ่นดินของโอ้โหนี่แค่เรียกน้ำย่อยนะครับเนี่ยสู้ต่อไปไอ้มดแดงบุรุษหนุ่มวัย42ปีท่านนี้หลงไหลและก็เป็นสาวกไอ้มดแดงมาตั้งแต่เด็กเขาเริ่มสะสมแล้วก็เก็บของทุกอย่างเกี่ยวกับไอ้มดแดงมานานกว่า20ปีจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ไม่ต่างอะไรจากเด็กทั่วไปและด้วยความคลั่งไคล้แบบสุดตัวจากของ1ชิ้นเป็น2ชิ้นจนถึงวันนี้คอลเลกชันไอ้มดแดงของพิเชษฐ์เรียกได้ว่ามีครบเยอะและเจ๋งที่สุดซึ่งรวมๆกันแล้วก็นับเป็นหมื่นชิ้นเข้าไปแล้วล่ะครับที่มาของมันนะคือบางชิ้นก็ได้มาง่ายบางชิ้นก็ได้มายากบางชิ้นเนี่ยต้องรอคอยเป็น10ปีกว่าจะเจอสักชิ้นหนึ่งแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีทั้งไปเดินซื้อตามตลาดเจอแล้วก็ต้องไปประมูลซึ่งมันยากมากเพราะบางที10ปีถึงจะมีหลุดมาให้เราเห็นสักชิ้นนึงแล้วพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปประมูลแข่งกับคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นงานเก่าวันนี้40กว่าปีเงี้ยต้องรอคนญี่ปุ่นเขาแบบเบื่อหรือว่าอะไรก็เอามาประมูลหรือว่าเขาเห็นมีราคาเขาเอามาประมูลบางชิ้นก็ต้องตามอย่างที่บอกคือรอเป็น10ปีถึงจะได้เอาเป็นว่าเรามาชมของสะสมและก็หายากของพี่เชษฐ์กันเลยดีกว่าครับเริ่มจากคอลเลกชันแรกรถมดแดงจิ๋วของเซตนี้แฟนๆไอ้มดแดงในประเทศไทยไม่น่าจะมีเกิน10คนอายุความเก่าเก็บก็มากกว่า10ปีซึ่งตอนนี้สามารถอัพราคาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวคือเรียกว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่นักสะสมหมายปองและถ้าอยากมีไว้ครอบครองต้องหิ้วมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นถัดมาด้านนี้คือเข็มขัดมดแดงจิ๋ว1ชุดปกติมี7เส้นความพิเศษก็คือในชุด2และ3จะมี8เส้นและมีเส้นพิเศษอยู่1เส้นอายุของเข็มขัดชุดนี้ก็ปาเข้าไป10กว่าปีแล้วล่ะครับปัจจุบันหายากและขอบอกว่าเลิกผลิตไปแล้วแต่ไม่ว่ายังไงพี่เชษฐ์ก็ยังสรรหามาได้อย่างครบครันและถ้าถามถึงราคาเซตนี้ขอบอกนะครับปาเข้าไปหลักหมื่นเลยทีเดียวขยับมาในสไตล์มินิกับกาชาปองหรือตุ๊กตาหยอดเหรียญเซตนี้มีทั้งหมด12ชุด96ตัวเริ่มออกขายครั้งแรกเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเป็นคอลเลกชันที่ทำออกมาได้สวยงามและก็น่ารักบอกตามตรงว่าเซตนี้นักสะสมรุ่นใหม่บางคนแทบไม่เคยเห็นส่วนเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงขนาดที่ญี่ปุ่นเองก็ยังไม่มีให้ประมูลจากตัวการ์ตูนเรามาชมที่สุดของหายากกันบ้างครับนี่คือคอลเลกชันเข็มขัดมดแดงที่มีเยอะและก็ครบที่สุดในประเทศไทยมีตั้งแต่เส้นเวอร์ชั่นแรกรุ่นแรกอายุ42ปีที่ได้มาจากการประมูลโดยใช้เวลาเฝ้ารอยาวนานกว่า10ปีสำคัญที่มันยังใช้งานได้ดี
และบอกความตรงครับว่าเข็มขัดทุกเส้นทุกเวอร์ชั่นจะมีให้คุณเห็นได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นหรือแม้แต่ในมิวเซียมของประเทศต้นตำรับอย่างญี่ปุ่นก็ยังมีไม่ครบเท่านี้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยและไม่ใช่แค่ของสะสมเท่านั้นนะครับพี่เชษฐ์เขายังมีความรู้ที่หลายคนอาจไม่รู้ถ้าไม่เชื่อก็ต้องไปพิสูจน์กับเจ้าตัวเขาเลยเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเขาเรียกมดแดงเขามดแดงที่เกิดมาก็มดแดงอยู่แล้วผมเรียกกันมดแดงมาความจริงมดแดงที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวไหนเป็นมดแดงเลยอ้าวแล้วมันเป็นมดแดงไงพี่คือความจริงอะฮะมันสร้างมาจากไอ้ตัวพวกเนี้ยมันจะเป็นตั๊กแตนตอนดีไซน์เริ่มแรกเนี่ยก็คือเขาสร้างเป็นหัวกะโหลกแล้วคนนี้เด็กกลัวก็เลยไม่ได้ออกอากาศแล้วก็เลยมาดีไซน์เป็นตัวตั๊กแตนแต่ด้วยความที่ว่าเป็นมดแดงในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยประเทศเดียวที่เรียกมดแดงถามว่าทำไมก็คือมันได้แอดเพื่อโฆษณามา1ชิ้นแล้วคนนี้ด้วยความรีบๆอ่ะแล้วก็จะต้องลงโฆษณาแอดตารางของโทรทัศน์แล้วก็เลยไม่มีข้อมูลของไอ้อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยก็เลยนั่งเทียมกันด้วยความที่ตาโตมีเขี้ยวก็เลยกลายเป็นเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยให้มันชื่อมดแดงแล้วกันตั้งแต่นั้นมาก็เป็นมดแดงมาตลอดแต่ว่าเวลาญี่ปุ่นเขาจะเรียกไรเดอร์1ก็คือมาร์คไรเดอร์1ก็คือหน้ากากหมายเลข1นะไรเดอร์2ตัว3นี่ก็ไม่ใช่มดแดงอีกเป็นนางปออันนี้เป็นสายบอกนะ V4 พอมา V5 ก็เป็นสายบอกเป็นกิ้งก่า V6 เป็นกิ้งก่า V7 เป็นด้วงตัวนี้ก็เป็นตัวต่อจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีมดแดงตัวไหนที่เป็นมดแดงเลยเอ้าแสดงว่าไอ้มดแดงมดมีแดง V1 มดแดง V2 มดแดง V3 V4 V อะไรก็ช่างใช่คือแต่ละตัวไม่ใช่มดสักตัวเลยเท่าที่เห็นทุกวันนี้ยังไม่มีดีไซน์มาจากมดเลยเป็นกิ้งก่าบ้างเป็นกิ้งก่าเป็นปลาฉลามก็ยังมีเป็นมังกรเป็นสารพัดจนทุกวันนี้ยังไม่มีตัวไหนที่ผมที่เขาดีไซน์มาจากตัวมดเลยจากของสะสมมาที่ของทำขึ้นเองบ้างครับเข็มขัดทุกเส้นที่เห็นอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมมันจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลกเพราะมันคืองานแฮนด์เมดที่ไม่มีขายที่ไหนทุกชิ้นคือผลงานการรังสรรค์ขึ้นเองด้วยฝีมือล้วนๆและเหมือนเป๊ะตามต้นฉบับทุกสัดส่วนและจะยิ่งล้ำค่ามากยิ่งขึ้นด้วยชุดไอ้มดแดงผ้าทุกชิ้นของตกแต่งทุกสิ่งนี่คือผลงานที่พี่เชษฐ์เขาตัดเย็บจากวัสดุบ้านๆที่หาได้โดยทั่วไปตามท้องตลาดและไม่ใช่แค่ชุดเดียวนะครับพี่เชษฐ์เขาทำมาแล้วถึง3ชุดแต่ละชุดใช้ความเพียรไม่ต่ำกว่า 1-2 เดือนซึ่ง1ใน3ชุดนี้ก็ถูกประมูลไปในเว็บที่ประเทศญี่ปุ่นในราคาหลักแสนโอ้โหของเขาดีจริงๆส่งท้ายด้วยความทึ่งระดับเมอร์1 นี่คือไซโครนมอเตอร์ไซค์คู่ใจไอ้มดแดงคันที่2ของโลกคันแรกเป็นของจริงที่ใช้แสดงอยู่ที่ญี่ปุ่นส่วนคันนี้พี่เชษฐ์เขาใช้เวลากว่า3เดือนในการโมดิฟายเองทั้งคันและรับรองเลยนะครับว่ามันคือโคลนนิ่งที่เหมือนต้นฉบับเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วว้าวนี่ถ้าไม่รักทำไม่ได้แต่เนี่ยคือความจริงๆมันก็เป็นแรงบันดาลใจจากอดีตเก็บเกี่ยวมาได้ในปัจจุบันแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่จะให้เด็กรุ่นหลังได้ดูต่อไปถามว่ารักทุกเส้นไหมรักทุกชิ้นไหมรักนะเพราะมันมีประวัติทุกอันเวลากลับมาเดินดูของในบ้านเนี่ยก็จะรู้ละชิ้นเนี้ยได้มาจากที่นี่ด้วยความยากลำบากชิ้นนี้เพื่อนให้มาหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลามีเพื่อนมีเด็กมาเที่ยวที่บ้านผมก็จะให้เขาเล่นหมดทุกชิ้นอะได้สัมผัสของจริงว่าเวลาเราไปตามมิวเซียมหรือตามอะไรมันจะได้เห็นแบบเนี้ยคือไอเนี้ยมีให้เล่นมีให้ชมของจริงๆแล้วจับต้องได้แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่มีเพื่อนๆมาเยี่ยมกันบทสรุปสุดท้ายของนักสะสมของทุกชิ้นไอ้มดแดงทุกตัวนี่คือความรักที่พิเชษมีและมอบให้สิ่งเหล่านี้อย่างสุดตัว
ซิมเหล่านี้จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคนรู้คุณค่าของมันสู้ต่อไปไอ้มดแดงพิเชษเดชครุฑบ้านแมนมดเอ็กทอยกระบี่มือหนึ่ง